าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:13 สบค.ติงผู้ติดเชื้อโควิดและกลุ่มเสี่ยงสูงไม่กักตัวใช้ชีวิตปกติกระทรวงสาธารณสุขเตรียมชงมาตรการต่างๆเข้าสบค.ชุดใหญ่27กันยายนนี้ขณะยังไม่เคาะวันเปิดกทม.แซนด์บ็อกซ์ย้ำประชาชนต้องปลอดภัย14:27ชวนปัดตอบนายแพทย์วรงค์เสนอนายกรัฐมนตรีส่งตีความแก้รัฐธรรมนูญชี้เป็นเรื่องฝ่ายบริหารพิจารณาขณะพรรคเล็กยังไม่ยื่นชื่อส่งตีความ 14:34 อนุสรณ์เพื่อไทยจี้เรืองไกรยื่นเอาผิดพลเอกประยุทธ์อย่าเลือกที่รักมักที่ชังเจรจาจูงใจโหวตให้ตัวเองอยู่ต่อ 14:41กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีข่าวข้าราชการพม.ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบางย้ำไม่เคยเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลางล่าสุด 14:55 กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจงเหตุบึ้มในคาม็อบ19กันยาเจ็บ4รายคาดมีผู้ชุมนุมพกวัตถุระเบิดเข้ามารอสอบขยายผลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup